ส่วนนี้ค่ะต้องบอกว่าใครเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องเกโดยเฉพาะหนี้กยศ.นั่นเองนะคะซึ่งทางยุติธรรมจังหวัดสงขลาค่ะได้จัดมากรรมแก้หนี้สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมลดหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เข้าไกล่เกลี่ยว่า 3,000 คนเลยค่ะกยศ.ค่ะได้รวมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลาจัดมากรรมแก้หนี้สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมโดยวันนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เนี่ยนะเป็นการเฉพาะเลยค่ะหลังจากเทงานมากรรมแก้หนี้จังหวัดสงขลาครั้งแรกเนี่ยมีลูกหนี้กยศ.เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากซึ่งมีผู้กู้ลงทะเบียนเนี่ยนะคะปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็เข้าไกล่เกลี่ยว่า 3,000 คนค่ะแล้วก็โอกาสนี้เนี่ยนายกูเฮงยาวฮัสซันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คณะลงพื้นที่พบปะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมพูดคุยกับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ด้วยค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิธีแห่งความเป็นธรรมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่อยู่ระหว่างการชำระคืนให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยผู้กู้ยืมมีสิทธิ์เข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ได้แก่กลุ่มก้อนฟ้องคดีกลุ่มที่บอกเลิกสัญญาแล้วแต่ยังไม่ฟ้องคดีแล้วก็กลุ่มที่ฟ้องคดีแล้วแต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษารวมถึงกลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีแล้วก็ได้บังคับคดีแล้วรวมทั้งกลุ่มอื่นๆทั้งเม็ดโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กู้ยืมจะต้องพ้นชำระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนภายในวันที่5ของทุกเดือนเนี่ยให้เสร็จสิ้นภายใน15ปีแล้วก็การชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้กู้ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 1% เบี้ยปรับ 0.5% ชำระเสร็จตามสัญญาก็ลดเบี้ยปรับ 100% ค่ะปลอดภาระผู้ค้ำประกันรวมถึงลดกระบวนการดำเนินคดีบังคับคดีซึ่งก็คาดว่าจะมีเบี้ยเนี่ยลบเข้ามาในกองทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มีเบี้ยหมุนเวียนเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องต่อไปนั่นเองค่ะลองฟังเสียงแหละค่ะเรื่องหนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากของประเทศเพราะว่าเรื่องหนี้นี่เป็นตัวฉุดรั้งในการจะพัฒนาประเทศหรือว่าจะให้ประเทศไปต่อนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งวันนี้คนถึง1ใน3ของประเทศเป็นหนี้ก็ประมาณ2ใน3หนี้นี่เป็นหนี้ของเขาเรียกเป็นหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ซึ่งเมื่อไม่เกิดรายได้นี่วันนี้ทำให้ประเทศชาติจะไปต่อไม่ได้เมื่อประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วแม้แต่วันนี้เรื่องกยศ.เองนี่น้องๆเขาก็เหมือนผู้ประกอบการเหมือนกันวันนี้น้องเขากลับเป็นหนี้ไม่มีเงินทุนจะไปต่อวันนี้จะทำยังไงให้ลดภาระหนี้น้องเขาให้เขาสามารถไปต่อได้ผมเชื่อว่ากิจกรรมอย่างนี้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นและจะมีต่อไปน้องเขาจะรู้ว่าที่มาวันนี้จะได้รับเงื่อนไขได้รับสมนาคุณอะไรพิเศษมากทุกคนจะกลับด้วยรอยยิ้มและน้ำตาเลยวันนี้อ้าวอย่างนี้เลยครับครับผมทีนี้ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเขาทำสัญญาในการปรับโครงสร้างนี้ได้นะคะทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะแล้วก็จะเปิดให้ผู้กู้เขาทำสัญญาได้ตามจังหวัดต่างๆด้วยนะทั่วประเทศค่ะโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นเองค่ะและคนอาจจะคุ้นหูกับคำว่ากยศ.เออนี่แหละตอนเรียนถ้าเกิดใครกู้กยศ.นะเขาช่วยเหลือเราแล้วในเรื่องของทุนการศึกษาอย่าลืมในวันที่เองมีงานทำแล้วก็ชำระคืนกันด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าชำระก่อนเดียวนะก็สามารถทยอยชำระไปได้นะคะเพราะว่าจะได้เอาเบียร์ส่วนนั้นเนี่ยมาส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆหรือว่านักศึกษาคนต่อไปโทษนะสร้างโอกาสเป็นนี่ต้องใช้นะคะใช่ค่ะไม่ได้ให้ทุนเรียนฟรีนะถูกต้องอย่าลืมนะอย่าปล่อยทิ้งนะคะเดย์มันไม่หายไปเดย์มันยังติดตัวอยู่เหมือนเดิมกรุณานึกถึงภูคำด้วยใช่แล้วค่ะ